มีคนเอ้ามีคนจะมาเปิดตัวด้วยสวัสดีนะครับผมคุณผู้ชมที่น่ารักทุกคนกันเลยนะฮะอยู่กับผมเหมือนเดิมสาระเก้าแล้วก็อยู่กับ NPC ฮาวิในวันนี้นะฮะคุณผู้ชมเราเนี่ยกลับมาในMinecraftคอนเทนต์ของร้องทำตามคลิปต่างๆที่ดังๆใน YouTube แล้วมาลองดูว่าที่เขาทำมาเนี่ยมันจะได้จริงหรือเปล่านะครับคุณผู้ชมสำหรับคอนเทนต์ในวันนี้ก็คือการสร้างวงจรของมหาปไรมาดูกันนะครับว่าเราทำได้หรือเปล่าถ้าใครอยากดูแล้วฝากกดไลค์คลิปนี้ให้ถึง 10,000 ด้วยนะครับพอเข้าไปแล้วเดี๋ยวคนกดไลค์ให้ถึง 10,000 อย่างรวดเร็วเลยนะครับผมถ้าพร้อมแล้วก็ไปดูกันเลยสำหรับอันแรกคุณผู้ชมมาดูกันว่ามันคือการสร้างอะไรจากที่ผมเดานะครับคุณผู้ชมที่ผมดูมาตอนแรกเลยอ่ะคุณผู้ชมลองนึกภาพว่าเวลาเราเปิดประตูเข้ามาเนี่ยมีคนแกล้งเอาของไว้บนหัวพอเราเปิดเข้ามาปุ๊บเราโดนของบนหัวเนี่ยตกใส่ทับเนี่ยประมาณนั้นเลยเดี๋ยวเรามาลองสร้างในMinecraftกันดูนะครับว่ามันได้จริงหรือหลอกมาครับคุณผู้ชมเราเริ่มด้วยการวางอันนี้ก่อนอย่างแรกแล้วก็เตรียมของมานี่เราก็ต้องมีในเรื่องของเลสโตนรีพอร์ตเซาวางไปแล้วก็วางอันนี้วางอย่างนี้และให้นี้เราก็วางรีจิสเตอร์ทำเป็น2ตำแหน่งกรึบหลังจากนั้นนะครับคุณผู้ชมเราวางอันนี้แบบรวดเร็วและฉับพลันแล้ววางเลสโตนไปต่อบล็อกเหล็กถูกต้องอย่างเงี้ยแล้วก็วางอันนี้ต่อปั๊บปั๊บปั๊บแล้วเราก็เอาที่วางกับดักเนี่ยมาไว้ตรงนี้นะครับคุณผู้ชมให้เป็นให้มันพุ่งลงมาอย่างนี้ก็เป็นอันเสร็จเรียบร้อยอย่างแรกได้นี่ฮะคุณผู้ชมเรามาใช้ดูได้ผลได้ผลได้ผลอารมณ์ประมาณว่าแบบ เราเดินผ่านมาเปิดประตูเข้าบ้านไปปุ๊บแล้วก็มีคนกด เรียบร้อยไอ้ฟ้าเราเลยไปดิเข้าไป เดินไปดิ ว้าวเฮ้ย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 สำหรับอันต่อมานะครับจะให้ดูในรูปเนี่ยเป็นอุปกรณ์เผาไหม้ใช่ไหมพอเราเอาไอ้นี่เข้าไปอ่ะคุณผู้ชมเห็นปะด้วยชานะพอมันเอาถ่านเข้าไปเนี่ยแล้วมันระเบิดเลยเว้ยโว้ยไปออกคือเผาทีแล้วระเบิดอะไรเงี้ยประมาณนั้นเลยเว้ยมาดูกันเลยดีกว่านะครับคุณผู้ชมอย่างนี้เราฟอร์มเนี่ยว่าที่นี่คือเครื่องเผาร้านเผาไหม้ของอะไรอย่างเงี้ยคุณผู้ชมนี่อย่างนี้เลยไหนวะมันต้องทำไงอ่ะเฮ้ยใครเอาของมาใส่อ่ะรีบใส่เกินออกปอบแล้ววันนี้เนี่ยเราก็ทำเป็นทางลงอย่างนี้ครับคุณผู้ชมง่ายๆแน่แล้วเราก็วางอย่างนี้เลยคุณผู้ชมเมื่อกี้เนี่ยเราก็แตก TNT ตอนนี้เรามี TNT แค่หนึ่งนะครับคุณผู้ชมสังเกตที่ตัว E เราจะใส่ไปเรื่อยอย่างนี้หามุมตอนนี้เรามี19 20 21 31แล้วเอาสักยันดีสัก50ละกัน50อุ้ยไอ้ฟ้ามาใส่มึงก็ใส่เหมือนกันเหรอเอ้ยนี่ไงเสร็จได้แล้วทีเราก็โลเพมาเป็นผู้เล่นไม้ครับหิวอ่ะเชิญเลยครับผมให้ไปเผาได้เลยขอบคุณนะคุณคนใจดีว้าวโอ้ What the fuck แล้วมึงไม่ตายได้ยังไงเนี่ยนั่นดิคุณมีชีวิตรอดได้ยังไงคุณผู้ชมครับอันต่อมาเนี่ยเป็นอันที่น่าสนใจมากๆเลยนะครับคุณผู้ชมดูอันนี้ดีๆไอ้ตรงปิสตันตรงนี้เนี่ยเราดูว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นนะพอเราเดินไปเหยียบใช่ไหมโอ้โหไม่เห็นหรือเปล่าคุณผู้ชมคือมันจะดึงปิสตันเราออกแล้วมันจะดึงข้างบนขึ้นมาดักเราเว้ยถ้าเราตกไปในหลุมอะโคตรเอามาครับคุณผู้ชมมาอย่างนี้ที่ผมดูเขาทำอย่างนี้แล้วเขาก็เอาปิสตันวางอย่างนี้เว้ยคุณผู้ชมเป็น2ฉากฉากหน้าฉากหลังอย่างนี้ฮะแล้วก็อย่างนี้ต่อนะครับแล้วก็เอาพิสตันดันขึ้นต่ออย่างนี้พอได้ถึงขั้นตอนนี้แล้วเราก็เอาสตริงเนี่ยมาวางไว้อย่างนี้ได้เลยนะครับคุณผู้ชมอ๋อคือเหยียบมันจะทําการไอ้นี่เลยใช่ไหมใช่มันจะดึงวุบวับวุบวับไปเลยเว้ยหลังจากนั้นเราก็เอาเลสโตนจิกหนึ่งทีแล้วเราก็เอาเลสโตนนี้นะครับเลสโตนอันเนี้ยวางไว้ตรงนี้หนึ่งจุดโอเคเราเอาบล็อกอันนี้นะครับวางไว้ตรงนี้แล้วเราก็เอาลิเวอร์มาวางปิดไว้ตรงนี้ก็เป็นอันเรียบร้อยโอเคเดี๋ยวเรามาดูสถานการณ์จริงนะครับว่ามันใช้ได้หรือเปล่าเอาล่ะคุณผู้ชมหลังจากที่ผมอะแดปเรียบร้อยแล้วไอ้ฟ้ามาลองดูกับดักนี้ใช้ได้ผลหรือเปล่าไปดิฟ้าลองดิก้าวก้าวฮะว่าไงกูลืมกระเป๋าตังค์ไว้ว่ะอีกแล้วเหรอไปดิเรียบร้อยเรียบร้อยเรียบร้อยเบาเล่าเบาเล่าเบาเล่าเป็นไงกี่คะแนนป้าอันนี้เท่มากนะคุณผู้ชมการที่เราทำ
อุ้ยแม่อุ้ยเย้สำหรับอันถัดมาคุณผู้ชมครับลองจับภาพดูดีๆมันขับไอ้รถลาไมค์คาร์สเข้ามาเว้ยแล้วก็ผ่านไอ้วงจร2อันนี้แล้วก็บึ้มแล้วก็บึ้มแบมไปเลยเอาจัดเอาจัดมาลองดูกันครับว่าทำได้ยังไงไปดูกันที่ผมดูคลิปเขาคร่าวๆมาประมาณนี้นะครับคือเขาจะวางดิสพิเซอร์อย่างเงี้ยวางสลับเป็นรูปฟันปลาแล้วทีนี้เขาใช้เลสโตนวางอย่างนี้คุณผู้ชมเพื่ออะไรก็ไม่แน่ใจแต่ว่าเพื่อให้มันทำงานให้หมดเลยเติมไฟให้น้องเขาทุกอันคุณผู้ชมนี่แล้วก็ตามด้วยวางรางอย่างนี้นะครับคุณผู้ชมหลังจากนั้นเนี่ยเราก็เอาระเบิดไม้คัทวางเข้าไปเรียบร้อยแล้วทีนี้นะครับเราก็กบวงจรปั๊มมาไอ้ฟ้าพร้อมยังรองเข้าไปดิเพื่อนไอ้ก้าวเดี๋ยวไปต่างจังหวัดแป๊บนะเออเจอกันโออีก3วันน่ะถึงว้าวว้าวเย้ Amazing ใช้ได้หรือเปล่าคุณผู้ชมวันนี้ดี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 กูว่ากูไม่กล้าแต่กูจะเผาอาหารกูก็โดนระเบิดกูจะกิบไปหยิบของในบ้านกูก็โดนระเบิดไปต่างจังหวัดกูก็โดนระเบิดเฮ้ยอันต่อมาครับคุณผู้ชมอันนี้เนี่ยดูค่อนข้างเป็นวงจรที่ง่ายดายนะไอ้ฟ้าไอ้เท่มันคือเครื่องอะไรวะเนี่ยกูก็ไม่รู้เว้ยแต่ให้เดาว่าเป็นเครื่องยิงระเบิดมหาปลายเว้ยวงจรสร้างง่ายมากเว้ยคุณผู้ชมผมสามารถสร้างได้ภายใน1นาทีไม่สิ15วิก็สร้างเสร็จเรียบร้อยครับคุณผู้ชมวงจรนี้ก็เสร็จเป็นที่เรียบร้อยและโคตรง่ายดายแต่ว่ากูจับเวลาเนี่ย20นาทีเนี่ยเสร็จเราแค่วางตรงนี้เว้ยฟ้าแล้วก็เป็นเครื่องขุดเหมืองอัตโนมือเว้ยอ๋อกดแล้วทีมันจะพุ่งเหรอเออเอาไอ้ฟ้ามึงไปทำบุญบ้างนะมึงจับอะไรก็เป็นแต่ระเบิดเนี่ยวันเนี้ยเฮ้ออันต่อมาครับคุณผู้ชมลองดูประตูนี้ดิมันมีอะไรน่าแปลกเว้ยเท่าที่ผมดูเนี่ยมันคือบ้านเปิดเข้าไปอ่ะคิดว่าจะเป็นน้ำปกติเว้ยแต่ที่ไหนได้มันคือน้ำลอยขึ้นไปข้างบนเรามาดูกันว่าเราจะออกแบบกับดักนี้ยังไงดีเฮ้ยแต่อันนี้เป็นกับดักที่กูชอบนะมันง่ายมากเว้ยอ๋อคือแบบดันน้ำขึ้นไปแล้วก็โดนอะไรสักอย่างเฮ้ยมันฉลาดนี่ว่าแล้วเราก็กระจกมาวางนี่ครับคุณผู้ชมให้เราเหมือนว่าเรามองทะลุไปได้อะไรประมาณนี้แล้วเราก็ปล่อยสูงซะสูงเรียบร้อยแล้วก็ใส่น้ำเข้าไปก็เป็นอันเรียบร้อยแล้วลอยเรียบบอนีเอาดีหรือว่าเราทำอย่างนี้ก็ได้เว้ยไอ้ฟ้ารู้ว่าทำยังไงกูมีเอเรียที่มันเจิดกว่านั้นหวังว่ามึงจะคิดแบบเดียวกับกูนะได้อยู่ร้อนแรงว่ะไอ้ฟ้าว่าเราต้องโรเพย์ว่ะเอาดิวันนี้กูทำอะไรเฟลไปหมดเลยกูจะไปต่างจังหวัดก็เฟลวันนี้กูเข้าบ้านไปดีกว่ามีลิฟต์ด้วยนะเว้ยดูอย่างชอบพี่แกเขาเลยอันต่อมานะฮะคุณผู้ชมมันบอกว่าเป็นการใช้พรมกับดักโอ้น่าสนใจอยู่นะมันทำยังไงอ่ะโอ้คุณอาจจะดูไม่เข้าใจนะแต่ผมอธิบายให้ดูให้ฟังว่ามันเป็นยังไงเอาละฟ้ามาดูความมหัศจรรย์ของสิ่งนี้กันไอเลสโตนนี่ใช่ไหมฟ้าเห็นป่ะถ้าเราวางเลสโตนเนี่ยไอวงจรบล็อกนี้เนี่ยมันจะทำให้วงจรนี้ทำงานด้วยหรือเราจะเดินผ่านมันโอ้นี่มึงเอาโหมึงไม่ใช่อันนี้ตั้งแต่แรกไหนเออนี่ไงเอออะไรประมาณนี้ค่อนข้างง่ายดายคุณผู้ชมแต่เราไปดูการตัวอย่างจริงมันเป็นยังไงนะไอเลสโตนนี้เนี่ยคุณผู้ชมการที่เราจะหยุดการทำงานของมันได้เนี่ยคือเราต้องใช้พรมเว้ยพอเราใช้พรมปุ๊บเนี่ยเลสโตนเนี่ยมันจะไม่ทำงานนะเว้ยเหมือนเป็นการหยุดชั่วคราวนิดนึงแล้วก็วางกับดักวางงี้นะฮะคุณผู้ชมเรียบร้อยไว้ก้าวเออมีใครวางพรมอะไรแดงๆด้วยเออลองสายจังกระโดดหนูทำไมเนี่ยนี่ไงต้องกระโดดเรียบร้อยสำหรับอันนี้นะครับผู้ชมผมว่าอะไรเป็นอธิยายที่สุดเลยว่ะเห็นป่ะฟ้ามันคือห้องมิติไม่สามารถออกมาจากไอ้ฟางข้าวนี้ได้เว้ยโ
อ๋อคือฟางมันดูดไปเลยเออประมาณนั้นน่ะลองดูกันนะครับคุณผู้ชมเรามาเริ่มทำกันเลยดีกว่าอันนี้ค่อนข้างง่ายนะครับคุณผู้ชมแล้วเราก็ต่อด้วยบล็อกอะไรก็ได้อย่างนี้มานะครับคุณผู้ชมประมาณนี้ครับแล้วก็เอาเรสโตนเนี่ยวางไว้อย่างนี้แล้วใครมันชอบกวนวะเปิดโอเพ่น1ทีแล้วเราก็โยกซ้ายโยกขวาวางพิสตันทั้ง2ข้างให้เท่ากันแล้วก็วางเรสโตนอย่างนี้นะฮะคุณผู้ชมไอ้ฟ้าเราลงไปดิดูดิว่าเกิดอะไรขึ้นเฮ้ยก้าวว่าไงกูหิวข้าวเอ้าเฮ้ยขึ้นไม่ได้อ่ะโอ้มายโอ้มายก๊อดถ้ายังไม่ออกได้ว่าอย่างเงี้ยถามจริงเถอะมีวิธีอยู่เอาเฮ้ยต่อบอลขึ้นมาได้เอาดีเออว่ะอันนี้กี่คะแนนดีเอฟ่าโอ้ให้น้อยเกินโอเคครับคุณผู้ชมใครที่ชื่นชอบนะครับฝากกดไลค์แล้วก็กดแชร์พวกผมด้วยนะครับสำหรับวันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนขอลาไปแบบปวดหัวให้มากๆก่อน ปวดหัวอะไร